หลังจากสงครามในยูเครนและสหรัฐต้องส่งอาวุธไปสวยจนคลังกระสุนของตนเองร่อยดอสถาบันวิจัยของสหรัฐได้ดำเนินการกวาดเซ็กคลังกระสุนในประเทศได้พอว่าจำเป็นต้องทำการเติมเต็มอย่างไรเสื่อมองสีว่าตะเวนโต๊กยังบ่พร้อมสำหรับระเบิดความขัดแย้งกับจีนอาร์ทีนิวได้อ้างอิงรายงานของหนังสือพิมพ์ Financial Times เมื่อสว่างกลางอาทิตย์ศูนย์เพื่อการศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ CSIS ในกรุงวอชิงตันDC ซึ่งว่ากำลังศึกษาความขัดแย้งกับจีนในประเด็นของไต้หวันได้พอว่าสหรัฐมีคีย์ปนูต่อต้านเฮือพิสัยไกลเพียงแต่450ลูกซึ่งว่าเพียงพอเพียงแต่ระยะเวลาเพียง1อาทิตย์เท่านั้นส่วนสถาบันวิจัยอีแคงศูนย์ความมั่นคงในอเมริกาหรือ CNAS ได้มีการระบุครั้งสำรองคีย์ปนูในปัจจุบันหน่อยเกินไปที่ว่าจะสามารถสกัดการการหุกคานในเบื้องต้นดังนั้นจึงแทบไม่ต้องเอ่ยถึงโอกาสที่ว่าจะสามารถคว้าชัยชนะในการขัดแย้งที่ว่ายืดเยื้อกับจีนเพื่อป้อมปรามและเอาชนะจีนทางเพนทากอนกระทรวงกลาโหมจำเป็นต้องมีคลังแสงขนาดใหญ่ทั้งขีปนาวุธอาวุธโจมตีทางทะเลรวมถึงระบบป้องกันพยากาศและป้องกันขีปนาวุธหลายชั้นซึ่งจากตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Financial Times กระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้หองของเงินทุนในจำนวน 1,100 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ2014สำหรับจัดซื้อคีย์ปนูต่อต้านเฮือพิสัยไกลในจำนวน118ลูกเพิ่มจากจำนวน83ลูกของปีงบประมาณ2013เสริมว่านอกจากนี้เพนทากอนยังต้องการงบประมาณอีก 30,000 ล้านดอลลาร์สำหรับจัดซื้อกระสุนเพิ่มขึ้นจากระดับปี2013หรือประมาณ 3% และอีก 315,000 ล้านดอลลาร์สำหรับซื้ออาวุธใหม่ CNAS ได้ระบุว่าเพนทากอนให้ความสำคัญกับอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ในลำดับต้นๆบอกว่าจะเป็นเฮือเครื่องบินโหลดทั้งส่งผลให้งบประมาณด่านขีปนาวุธและกระสุนนั้นบ่เพียงพอ Financial Times ได้เปิดเผยว่าบรรดามหาอำนาจทางด่านตะเวนโต๊กใส่เงินหอมกันแล้วกว่า 170,000 ล้านดอลลาร์ในด่านของความช่วยเหลือทางทหารและการเงินที่ว่ามอบแก่ยูเครนนับตั้งแต่รัสเซียเปิดการโจมตีในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในตอนนี้เคลียบยังคงขำขวนเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนกระสุนอ้างอิงจากรายงานของ Financial Times ได้ระบุว่าอุตสาหกรรมด้านการทหารของสหรัฐใส่เวลาโดนหลายทศวรรษในการมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านประสิทธิภาพและใส่แนวทางบริหารจัดการห่วงสู่อุปทานแบบทันเวลาพอดีซึ่งว่าแบบเดียวกันกับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ว่าส่งผลให้มันบ่สามารถยกระดับกำลังการผลิตได้ในยามสงครามนอกจากนี้ประเด็นขาดแคลนสินส่วนและแรงงานก็เป็นปัญหาเสี่ยงกันอุตสาหกรรมกลาโหมเป็นการร่วมกันของหลายภาคส่วนดังนั้นจึงบ่สามารถที่ว่าจะยกระดับอย่างไว้ว่าสำหรับภาพห้องอุปสงค์เพิ่มขึ้นสเตซีเพสติจอนจาก CSIS ได้ให้ความเห็นดังนั้นทั้งจึงลาซาและตามหลังมีสิ่งต่างๆที่ว่าบ่หลายพอมีเพียงหาบริษัทที่ว่ารับผิดชอบสัญญาจ้างลักจากเพนทากอนและสินส่วนบางอย่างที่ว่าผลิตโดยซาไฟร์เพียงแต่1หรือ2เจ้าเท่านั้นบ่มีคนทางที่ว่าจะสามารถท่องหับปัญหาขาดแคลนในทีนอื่นได้ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยหลายแห่งได้ให้สัมภาษณ์กับ Financial Times ว่าบรรดาพันธมิตรของนาโต้บ่อาจกล่าวเข้ามาและแบ่งเบาภาระได้เพราะว่าการที่สหรัฐพักดันโปรโมทอาวุธที่ผลิตโดยอเมริกาซึ่งว่ามันได้ส่งผลให้ภาคส่วนอุตสาหกรรมของยุโรปหยุดการเติบโต